อย่างกรณีการปกครองประเทศไทยทุกวันนี้เราปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่มีอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นต่างในการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่รูปแบบของเสรีประชาธิปไตยนั่นก็คือรัฐประชาธิปไตยเต็มใบที่ไม่ต้องมีกษัตริย์เป็นประมุขก็มีการเรียกร้องเรื่อยมาตั้งแต่2475เนื่องจากปี2475นั้นทำไม่สำเร็จเดิมทีคณะราษฎรนี้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยจะไม่เอาระบบกษัตริย์คือหลังจากล้มรูปแบบสมบูรณาสิทธิราชได้สมบูรณาสิทธิราชได้แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นลัทธิประชาธิปไตยเต็มใบแต่เนื่องจากว่าประชาชนไม่เอาด้วยครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในกรณีปรากฏการณ์ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยในสภาวะการที่พี่น้องประชาชนอยู่ในสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ไอ้โควิดตัวนี้มันก็ผิดไปทั่วนะฮะหลายคนก็สูญเสียคนที่รักและคนที่ชอบจากการติดเชื้อแน่นอนครับวันนี้พี่น้องประชาชนที่รักครับในสังคมหมู่คนไทยนั้นเราถือว่าเป็นพี่น้องร่วมชาติไม่ว่าเกิดในผืนแผ่นดินตรงจุดอำเภอไหนตำบลไหนจังหวัดไหนก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันด้วยการได้สัญชาติโดยการเกิดและหลักดินแดนความเป็นคนไทยนั้นก็แบ่งแยกออกเป็นหลายภาคมีภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะภาคอีสานหรือว่าภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกมีสำเนียงการใช้ภาษานั้นก็แตกต่างกันอย่างผมนี่อยู่ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับก็ถือว่าเป็นคนอีสานนะก็สื่อภาษาอีสานคือว่าภาษาอีสานพี่น้องครับเป็นคนอีสานมื้อนี้ก็สวัสดีพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาด้วยครับมื้อนี้วันหยุดวันแม่แห่งชาติเฮาก็อยู่บ้านอยู่ซ่องบ่ได้ไปไสครับมื้อนี้นะครับก็เหตุการณ์เหตุงานอยู่บ้านมื้อเช้านี่ก็เทปูนครับพี่น้องก็สั่งหลังจากก็สั่งแล้วก็มีเวลาว่างก็มาไล่สดคุยกับพี่กับน้องว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นจริงใดเห็นไหมครับนั่นคือภาษาอีสานส่วนภาษาใต้ก็แหล่งใต้ภาษาเหนือก็พูดทางเหนือไปทางระยองก็ตอนออกภาคกลางก็ใช้ภาคกลางนะผมก็เป็นคนอีสานนะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีพื้นเพเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดช้าเดิมทีเนี่ยเกิดมาเนี่ยแม้ว่าควรจะพูดได้ก็6ขวบนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็พูดเท่าที่พูดได้แล้วก็ฟังภาษารู้เรื่องก็เอาละประเด็นสำคัญวันนี้หลายคนว่าตามหาคนหายใครหายครับวันนี้คนไทยด้วยกันนะครับใครหายไปแน่นอนครับการเมืองนั้นมันก็ต้องมีฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นต่างฝ่ายที่เห็นด้วยก็แนวทางความคิดอุดมการณ์ทางความคิดก็เห็นด้วยกันแต่ฝ่ายเห็นต่างนั้นก็มีเหมือนกันนะครับอย่างกรณีการปกครองประเทศไทยทุกวันนี้เราปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่มีอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นต่างในการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่รูปแบบของเสรีประชาธิปไตยนั่นก็คือรัฐประชาธิปไตยเต็มใบที่ไม่ต้องมีกษัตริย์เป็นประมุขก็มีการเรียกร้องเรื่อยมาตั้งแต่2475เนื่องจากปี2475นั้นทำไม่สำเร็จเดิมทีคณะราษฎรนี้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยจะไม่เอาระบบกษัตริย์คือหลังจากล้มรูปแบบสมบูรณาสิทธิราชได้สมบูรณาสิทธิราชได้แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นลัทธิประชาธิปไตยเต็มใบแต่เนื่องจากว่าประชาชนไม่เอาด้วยแล้วก็ยังมีหลายๆคนที่เป็นคนไทยในช่วงนั้นไม่เห็นด้วยก็ทำให้เกิดรูปแบบการปกครองในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแน่นอนครับคนที่เห็นต่างก็คือพยายามที่จะปฏิวัติปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงเลยครับไม่ใช่ปฏิรูปปฏิวัติคือเปลี่ยนนะจาก1เป็น2จาก2เป็น3นะฮะจาก3เป็น5อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบนะฮะที่มีกษัตริย์เป็นประมุขไม่เอากษัตริย์เลยอาจจะไปเข้าสู่กระบวนการหรือรูปแบบรัฐประชาธิปไตยเตรียมใบในรูปแบบของอะไรครับประธานาธิบดีเหมือนกับที่เรานำรูปแบบประธานาธิบดีส่วนหนึ่งมาใช้กับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่อบต.เทศบาลประมาณนี้นะครับนั่นแหละครับมันก็เกิดความเห็นต่างในระหว่างดารานักร้องนักแสดงนะฮะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด
ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความสนุกสนานในการสร้างเรื่องสร้างราวนะคือละครก็คือเรื่องไม่จริงคือสมมุติสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นการสร้างจินตนาการเรื่องราวขึ้นมาเรื่องหนึ่งเอามาให้คนติดตามสร้างเป็นเรื่องเป็นราวนะมีสามีหลายคนมีเมียน้อยหลายคนทะเลาะเบาะแว้งกันแก่งแย่งกันนี่คือสร้างขึ้นมาทั้งเป็นข้อดีและข้อเสียถ้าประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวเนี่ยไม่มีละครนะครับคือเขาไม่ดูละครไม่มีดารามีแต่นักร้องดาราไม่มีประเทศลาวดาราไม่มีนะครับมีแต่นักร้องก็คือไม่มีการแสดงละครเพราะว่าละครมันเรื่องโกหกเขาบอกอย่างนั้นใช่ถูกต้องครับบางเรื่องนี่ละครคือเรื่องโกหกนะครับเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาแต่ถ้าหากเอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นประวัติศาสตร์นะในการทำสงครามสู้รบตบมือมาสร้างก็เป็นกรณีที่เอาเรื่องจริงมาสร้างนะก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คนไทยรู้จักความรักชาติอย่างเรื่องพระนเรศวรมหาราชนะครับอย่างเงี้ยเอามาสร้างสำคัญคือดาราส่วนหนึ่งที่มีความเห็นต่างกับพี่น้องประชาชนไทยที่ต้องการให้กษัตริย์อยู่ในรูปแบบการปกครองต่อไปคือยังเป็นประมุขของประเทศและดาราส่วนหนึ่งมีความเห็นต่างกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลก็ออกมาโจมตีรัฐบาลนะครับออกมาคอร์เอารัฐบาลว่าอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เอารัฐบาลเฮงซวยรัฐบาลโง่นายกโง่อะไรก็ว่าไปก็มีนะดาราก็ออกมาสนับสนุนม็อบทำถูกต้องแล้ววันนี้ถามหาดารานะฮะดาราอยู่ไหนครับวันนี้นะครับดาราอยู่ไหนถามหาคนหายดาราต้องมาพูดครับวันนี้ว่าม็อบทำถูกต้องไหมหรือว่าคุณไม่สนใจกับถ้อยคำของคุณที่คุณออกมาสนับสนุนม็อบวันนี้ผมถามพี่น้องประชาชนว่าม็อบที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างว่ามาขับไล่ประยุทธ์แต่จาบจ้วงสถาบันกษัตริย์นั้นทำถูกต้องไหมและม็อบออกมาตะเวนนะฮะข่มขู่ว่าจะบุกบ้านผู้นำประเทศบุกบ้านนายกข่มขู่ว่าจะบุกอะไรครับบุกมหาราชวังนะฮะบรมราชวังแล้วก็ออกมาสร้างความวุ่นวายเผาป้อมยามตำรวจเผารถนะครับเมื่อวานนี้ก็เผาอะไรครับเผาสัญญาณจราจรนะครับสัญญาณไฟแดงนะครับเผาโน่นเผานี่นะครับถามถึงว่าวันนี้ม็อบทำถูกต้องไหมดาราที่ออกมาสนับสนุนม็อบเห็นด้วยไหมผมอยากฟังปากดาราเหมือนกันจากปากดาราเหมือนกันว่าดาราที่ออกมาเนี่ยแต่ละคนเห็นด้วยไหมหรือว่าเห็นต่างถ้าคุณเห็นต่างต้องออกมาพูดนะถ้าหากคุณนิ่งเฉยนั่นคือว่าคุณยินยอมและก็คุณก็น้อมรับกับการกระทําของม็อบจริงไหมฮะวันนี้ผมต้องบอกว่าวันนี้คนหายก็หมายความว่าดาราหายไปไหนตอนนี้นะครับดาราหายไปไหนครับคุณออกมาพูดถ้าคุณมีอิทธิพลทางความคิดถ้าให้ม็อบนี่ฟังคุณคุณบอกว่าไอ้ม็อบคุณไปเรียกร้องในการไปเผารถเผาป้อมตำรวจนั้นผิดนะคุณพูดสิครับนะฮะวันนี้คนที่เป็นนักการเมืองนะฮะดารานักร้องแสดงเห็นด้วยหรือเห็นต่างครับในกรณีม็อบไปเผารถตำรวจในกรณีม็อบไปเผาป้อมตำรวจในกรณีม็อบออกมาปาระเบิดปิงปองบางคนนะครับม็อบเนี่ยใจไม้ไส้ระกำนะครับปาระเบิดปิงปองเปิดบ้านระเบิดปิงปองมันระเบิดใส่มือตัวเองมือขาดก็มีน้ำซ้ำอีกครับพี่น้องจากมือขาดแล้วระหว่างไปรักษาโรงพยาบาลเนี่ยนะมีข่าวอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับมีข่าวบอกว่าไอ้ม็อบคนดังกล่าวนั้นที่โดนระเบิดปิงปองระเบิดใส่มือตัวเองถึงกับมือขาดนะครับนิ้วแตกละเอียดหมดเลยตามภาพข่าวนะครับติดโควิดน้ำซ้ำติดโควิดโอ้โหหนักไปอีกครับคิดดูว่าม็อบคนดังกล่าวติดโควิดและม็อบอยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งเป็นคัตเตอร์ขนาดใหญ่มันจะไปติดไปทั้งม็อบทั้งแถบเลยครับคิดดูครับถึงถามว่าวันนี้ดาราหายไปไหนออกมาพูดสิครับถ้าคุณมีอิทธิพลทางความคิดสามารถที่โน้มน้าวหรือพูดให้ม็อบเยาวชนคนปลดแอกนะที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องในการยกเลิกมาตรา112พูดให้เข้าใจสิครับอย่าหยุดพูดนะครับวันนี้ถามหาดาราฮะดาราบางคนมาด่ารัฐบาลว่าโง่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคนเรานะครับการเกิดเป็นคนเนี่ยมันต้องแยกแยะให้ออกอันไหนทำดีก็ดีอันไหนทำไม่ดีก็คือไม่ดีแม้ตรงนี้เขาบอกว่าไปอยู่ไหนแหละครับตอนนี้ม็อบนะฮะม็อบออกมาเพ่นพ่านนะม็อบบางคนสปีกลิฟไม่ใช่นะครับภาษาพม่าเมื่อวานเนี่ยผมจำได้เลยนะบางม็อบละเป็นภาษาพม่าเลยอ่ะผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่พูดยังไงครับแต่ฟังว่าเป็นภาษาพม่า
ไอ้คนไปจ้างม็อบมามันก็ระวังหน่อยสิวะอายเขามึงไปจ้างพม่ามาเดินขบวนมาเผาบ้านเผาเมืองนะฮะแล้วฆ่าประชาชนต้องโดนต้องตายมันพูดไทยไม่ชัดไงครับมันเป็นพม่าคือพม่ามารับจ้างอันนี้ผมจำได้ว่าเป็นพม่าแน่นอนโหสักลายเตรียมตัวรองเท้าไม่ใส่นะครับยิงระเบิดนะฮะปาระเบิดนี่เห็นไหมครับถามดาราเอาด้วยไหมนะดาราเป็นไงเห็นด้วยหรือเห็นต่างนะครับถ้าวันนี้ดาราถ้าคุณมีอิทธิพลทางความคิดแล้วก็มีอิทธิพลที่สามารถที่จะโน้มน้าวให้ม็อบนั้นกลับยึดกับตัวกับใจออกมาพูดสิครับถ้าคุณบอกว่าเห็นต่างกับม็อบผมยอมรับแต่ถ้าบอกว่าคุณเห็นด้วยหรือคุณอยู่เฉยๆนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยนะครับมันไม่มีหลักแล้วหลักปักขี้ควายอะหลักปักขี้เลนแล้วการที่คุณออกมาพูดเนี่ยในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมนั้นสิ่งที่คุณออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้นคุณบอกว่ามันถูกต้องถ้าสิ่งไหนไม่ถูกต้องคุณต้องบอกอย่างผมบอกเลยว่าผมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับที่ม็อบออกมาเผาบ้านเผาเมืองและมาก่อความวุ่นวายและผมไม่เห็นด้วยกับที่เจ้าพนักงานตำรวจนะครับไปไล่ทุบไล่ตีนะแล้วก็ทำลายลูกหลานบ้านเราคือม็อบนะผมไม่เห็นด้วยในการป้องกันน่ะได้แต่ถ้าหากว่าไม่เป็นกรณีที่เกินกว่าเหตุเราไม่ควรไปไล่ทุบไล่ตีนะหรือไล่จับม็อบที่มาแสดงการเรียกร้องเพราะว่าถ้าจับต้องจับให้หมดทุกคนนะฟังอยู่นะครับตำรวจนะฮะถ้ามา500คนเนี่ยคนจับแค่3คนเนี่ยถือว่าคุณละเว้นถ้าหากอีกนะฮะ497คนคุณไม่จับนะก็หมายความว่าคุณปล่อยปากแล้วเลยเข้าไปเพราะว่ามันผิดทั้งหมดทั้ง150คนไงครับเอ้ยทั้ง500คนไงเข้ามาเพราะเขาห้ามชุมนุมนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับคืออย่าลืมว่าตอนนี้ตำรวจหรือรัฐบาลต้องฟังนะครับว่าเป้าหมายของม็อบเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้เกิดการจลาจลถ้าหากว่าตำรวจนะฮะไปควบคุมฝูงชนหรือม็อบนะครับเผอิญว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นมีการใช้กระสุนจริงและก็โดนนะครับม็อบซึ่งเป็นคนไทยเป็นลูกหลานของเราตายคนนึงนะเป็นเรื่องเลยครับผมฟังพูดนะครับเรื่องนี้เป้าหมายของม็อบเนี่ยเขาต้องการให้เกิดจลาจลจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาได้ไหมครับที่ตำรวจอเมริกาคนนึงอ่ะไปจับคนอเมริกาคนสีผิวและจับผิดวิธีไอ้คนผิวสีผิวตายครับเกิดจลาจลเลยครับนั่นคือลัทธิประชาธิปไตยนะครับเผาออกมาเรียกร้องเผาบ้านเผาเมืองเลยฮะวุ่นวายกันในช่วงหนึ่งเห็นไหมฮะนี่คือเหตุการณ์ที่ม็อบจะเรียนแบบผมบอกเลยฮะม็อบจะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศที่อเมริกาที่มีคนออกมาเดินขบวนมากมายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจผมจำรัฐไม่ได้รัฐหนึ่งนะฮะแคลิฟอร์เนียหรืออะไรนี่แหละครับแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับไอ้คนที่เป็นคนอเมริกันนะสัญชาติอเมริกาคนนั้นผิวสีนะครับถึงแก่ความตายโอ้คนออกมาไม่ได้ว่าผิวไหนนะครับทั้งสีทั้งขาวออกมาเต็มเลยฮะออกมาประณามเจ้าที่ของรัฐออกมาทุบออกมาวุ่นวายเห็นไหมฮะขนาดประเทศรัฐที่ประชาธิปไตยเต็มใบนะยังออกมาขนาดนั้นและบ้านเราเนี่ยฮะปกครองรูปแบบราชาธิปไตยผมบอกเลยว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะฮะม็อบวางเป้าหมายคือให้มีการตายเกิดขึ้นคนใดคนหนึ่งนี่คือเป้าหมายของคนที่เป็นเจ้าของม็อบหรือเป็นเจ้าของนายทุนหรือเป็นเจ้าของทุนหรือคนบงการม็อบเขาต้องการให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นผมบอกเลยว่าถ้าหากตำรวจที่ไปทำหน้าที่พลาดเมื่อไหร่นะครับโดยมีอาวุธปืนนะฮะเผลอยิงออกไปเมื่อไหร่นะครับโดนม็อบตายคนหนึ่งเป็นเรื่องเลยคนที่อยู่บ้านจะออกมาและออกมาจากร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านและหลายล้านรัฐบาลล่มทันทีเลยผมบอกว่ารัฐบาลอยู่ไม่ได้ทันทีนี่คือเป้าหมายของม็อบเจ้าที่รัฐต้องระวังนะฮะคือม็อบทำทุกอย่างยั่วยุนะฮะก่อจลาจลนะและก็อาจจะถึงกรณีที่ต้องนำ M79 ออกมายิงเพราะอะไรครับเขาต้องยิงเพื่อสร้างความวุ่นวายและหลอกล่อให้เจ้าที่รัฐเข้าไปปราบและให้เกิดการตายเกิดขึ้นตอนนี้มันไม่มีใครยอมตายไงฮะในหมู่ชนของม็อบเนี่ยใครยอมขายคิดให้ตาย1คนเนี่ยไอ้คนที่เป็นเจ้าของม็อบซื้อทันทีเลยครับมึงจะเอาเท่าไหร่นะฮะมึงจะเอาเท่าไหร่เขาให้เงินเลยนะฮะ5ล้าน10ล้านคุ้มนะฮะไอ้คนที่จ่ายเงินคือเจ้าของม็อบ
แต่ตอนนี้มันก็ใช้วิธีการที่ยั่วยุเจ้าที่รัฐและให้เจ้าที่รัฐที่ยังขาดประสบการณ์วุฒิภาวะทางจิตใจเนี่ยเกิดความเครียดแค้นเครียดจากกรณีการที่ไปคุมฝูงชนและก็ทางม็อบเนี่ยใช้จิตวิทยาชั้นสูงหลอกล่อนะฮะปาระเบิดปิงปองยิงหนังสติ๊กสาดสีใส่ทำทุกอย่างนะทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้าที่รัฐเนี่ยหมดความอดทนผมถึงบอกว่าเจ้าที่รัฐที่เคารพทุกท่านครับต้องพึงระวังนะฮะถ้าพลาดเมื่อไหร่นะฮะนั่นแหละคือจุดจบมันจะทำให้เกิดจลาจลและเป็นข้ออ้างของกลุ่มม็อบนะผมบอกว่าม็อบมีเป้าหมายคือก่อให้เกิดอะไรครับจลาจลและก็เป็นสงครามกลางเมืองเผาบ้านเผาเมืองและพวกนักการเมืองหัวเสหัวขี้เลื่อยนักการเมืองชั่วเร็วๆก็จะออกมาประนามรัฐบาลเนื่องจากว่าเจ้าที่ของรัฐที่บัดหน้าที่เป็นคนกระทำต่อประชาชนเห็นไหมเขาใช้วิธีการเนี้ยยุทธศาสตร์เนี้ยเล่นงานรัฐบาลรัฐบาลก็จะล่มทันทีเนี่ยคือหลักและมันก็จะนำมันเข้าไปสู่เลยครับในกรณีที่บอกว่าเกิดสงครามกลางเมืองประกาศกฎอัยการศึกนะฮะเหมือนกับปี2535พี่น้องครับย้อนไปดูนะครับ2535เกิดอะไรขึ้น2535เกิดอะไรขึ้นครับ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับนั่นเลยครับมันจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับเหมือนกับที่บอกว่าทหารฆ่าประชาชนนะก็ทำเรื่องสร้างเรื่องสร้างราวออกมานั่นคือเป้าหมายของเขานะวันนี้เจ้าที่รัฐต้องพึงระวังนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเป้าหมายของม็อบนั่นคือต้องการให้เกิดความวุ่นวายและเป้าหมายรองลงมาเมื่อเกิดความวุ่นวายแล้วคือประสงค์ต้องการให้ทหารครับทหารออกมาดูแลความสงบนั่นหมายถึงการยึดอำนาจยึดอำนาจครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ไขยากเนื่องจากว่าฝ่ายที่กุมอำนาจไม่เห็นด้วยไม่อยากให้แก้นะฮะเมื่อไม่อยากให้แก้มันแก้ไม่ได้ใช้รูปแบบรัฐสภาไม่ได้นั่นก็ใช้รูปแบบนอกรัฐสภาก็คือการยั่วยุให้ทหารออกมาปฏิวัติทำรัฐประหารยึดอำนาจยึดอำนาจปุ๊บนะครับฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนับเริ่มนับใหม่เริ่มหนึ่งใหม่อีกนะครับนี่คือเป้าหมายของเขาผมบอกเลยนะครับคือเมื่อไม่สามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยในรัฐสภาได้เขาก็ใช้เทคนิคในการที่จะยั่วยุและให้เกิดจลาจลเกิดสงครามกลางเมืองมีการเผาบ้านเผาเมืองมีคนตายเกิดขึ้นก็เป็นเหตุทำให้ทหารเนี่ยครับต้องออกมายึดอำนาจรัฐประหารและก็ฉีกรัฐธรรมนูญและก็มีการตั้งรัฐบุคคลมันก็เป็นแนวทางอาจเกิดขึ้นได้นะครับนึกบอกไงครับว่าวันนี้นี่คือเป้าหมายหลักและประการสำคัญนะที่น้องประชาชนที่รักครับม็อบที่มานั้นมันไม่ใช่คนไทยทั้งหมดผมบอกเลยฮะไม่ใช่คนไทยทั้งหมดนะครับม็อบถูกจ้างมาคือคนไทยจะไม่กล้าฮึกเหิมขนาดนี้นะสังเกตไหมครับม็อบที่ออกมาปิดหน้าปิดตามันคือลักษณะอยู่ในช่วงของอะไรครับโควิดนะครับถ้าปิดหน้าปิดตาเข้าไปปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนแล้วใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกเข้าไปอ้าวจำไม่ได้แล้วนะครับจำไม่ได้แล้วคราวนี้ในการที่จะจับคุมขังในการไปจับตัวมันก็จัดลำบากมันก็อำพรางเห็นไหมไอ้คนหนึ่งมันพูดไทยไม่ได้เลยพูดได้นิดหน่อยออกมาพูดเห็นไหมเมื่อวานเห็นไหมครับที่มันออกมาแล้วปาสิ่งของใส่ที่ตำรวจมันไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นคนสัญชาติอื่นและเป็นคนสัญชาติอื่นที่จำนวนมากด้วยและพวกนี้จ้างรายวันรับเงินวันต่อวันไม่สนหรอกครับว่าโควิดจะเลวร้ายอะไรยังไงช่างไม่สนคือมันไปและส่วนหนึ่งคือวัยรุ่นหัวรุนแรงคือเยาวชนหัวรุนแรงยังมีอยู่ในสังคมไทยที่ไม่ชอบรูปแบบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเนื่องจากว่าถูกยัดเยียดนะความไม่ถูกต้องนะสิ่งไม่ถูกต้องเรื่องจารีตประเพณีและหลักการปกครองเนี่ยเข้าไปใส่สมองนะจนเกลียดชังนะระบบกษัตริย์เกลียดชังพระเจ้าอยู่หัวเกลียดชังกษัตริย์นะครับด่ากษัตริย์นะทุกอย่างและกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ผมบอกว่าเยอะมากในสังคมไทยเยอะมากนะครับอย่าลืมนะครับที่บอกว่า3กีบนั่นแหละปลดแอกขนาดเยอะนะครับคือผมอย่าลืมว่าหลายล้านและกลุ่มพวกนี้ทำยังไงเราจะดึงกลับมาได้ถ้าวันนี้เราผลักเขาเนี่ย
เหมือนกับที่เราผลักปี2523นะครับในกรณีที่นักศึกษานี้เข้าป่าป่าทุกวันนี้มันคืออยู่บ้านแต่ความคิดมันอยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับถ้าคุณผลักเขาเมื่อไหร่นะครับนั่นแหละมันจะเกิดความยุ่งยากอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในอำนาจเป็นส.ส.ส.ว.ทุกวันนี้อายุไหร่ครับ60อัพอย่าลืมนะครับกลุ่มคนพวกนี้ถ้าหากเราไม่ดึงกลับมาในหลักที่ถูกต้องแบบที่สร้างความเข้าใจแต่ถ้าหากไปผลักใส่ไล่ส่งเขาไล่ทุบตีเขานั่นคือความล่มสลายจะตามมาผมบอกเลยครับผมบอกเลยอย่างผม50เนี่ยมีจิตสำนึกแต่เด็กพวกนี้ถูกปลูกฝังสังเกตไหมครับเด็กที่ออกมาเรียกร้องนั้นส่วนมากอายุ15 16 17 18ไม่เกิน20นะฮะเยอะมากและเด็กพวกนี้ไม่กลัวตายและไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเอาความสะใจและเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเพราะอะไรครับเขายังไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเขายังไม่ได้ศึกษาศาสตร์ชีวิตที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นมาอะไรยังไงอย่างถ่องแท้อย่างผมจะ50แล้วเนี่ยกั่นกรองคิดแล้วคิดอีกจะทำอะไรนี่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกหลายรอบจะมาพูดวันนี้คิดแล้วคิดอีกไม่ใช่ว่าพูดเลยนะครับผมคิดว่าพูดดีไหมหรือไม่ควรพูดผมถึงบอกว่าประเทศไทยทุกวันนี้คนถูกแบ่งไป3กลุ่มกลุ่มแรกคือจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์คือเอาเจ้ายังรักเจ้าทุทูลเจ้านะครับกลุ่มที่สองกลุ่มโหรเจ้ากลุ่มพวกนี้กูไม่สนอะไรทั้งนั้นกูเนี่ยต้องการประโยชน์ของกูอย่างเดียวแต่กูโหรเจ้ากูทำทีรักเจ้าโหรเจ้าไปนะครับข้างไหนดีกูไปข้างนั้นนะเจ้าเรื่องพันเมื่อไหร่กูก็เหยียบเจ้านี่คือโหรเจ้าหาประโยชน์อย่างเดียวนะครับกลุ่มที่สามคือกลุ่มไม่เอาเจ้ากลุ่มไม่เอาเจ้าเริ่มเยอะขึ้นเรื่อย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 ตอนนี้สังเกตไหมครับคือเปิดหน้าชนเลยนะฮะอย่างกนกนะครับอย่างปิยบุตรเงี้ยไม่เอาเจ้าเปิดหน้าชนเลยครับบอกว่าต้องรูปกษัตริย์อย่างงู้นอย่างนี้เขาก็มีสาวกเขามีบริวารของเขาและมีสถาบันซึ่งเป็นรูปแบบมหาวิทยาลัยเนี่ยหนุนหลังด้วยนี่คือทำมาตลอดและก็มีจำนวนมากด้วยนะฮะ10ล้าน15ล้านคือถามว่าตอนนี้เยอะขึ้นเยอะมากเลยนะครับกลุ่มนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นขึ้นทำยังไงจะเลยดึงกลุ่มพวกนี้กลับมาหลังจากที่เขาเปิดหน้านะครับถ้าวันนี้คุณใช้ยุทธวิธีไล่ล่าม็อบหรือเยาวชนปลดแอกที่เห็นต่างรูปแบบการปกครองผลักเขาไปอยู่ในอีกฝากฝั่งหนึ่งนั่นแหละครับอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนประเทศไทยดังนั้นรัฐบาลต้องมานั่งคุยครับวันนี้ถ้าหากผมเป็นรัฐบาลนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะบอกเลยว่าใครที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องม็อบอาจจะให้พี่ธรรมนัสนะครับพงเผ่าซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคนะครับแล้วก็เป็นคนที่ประนีประนอมและคนพูดตรงไปตรงมานะคุยกับม็อบเลยครับให้ม็อบที่ออกมาเนี่ยฮะตั้งตัวแทนมานั่งคุยกันจับเข่าคุยกันว่าม็อบต้องการอะไรนะครับต้องการอะไรเอาข้อเรียกร้องมาเอาข้อเรียกร้องที่เป็นไปได้หนึ่งที่เขาต้องการคือถามเขาอ้างเรื่องการขับไล่รัฐบาลลงตู่เรื่องลาออกนะครับเรื่องลาออกก็บอกเลยว่าเหตุผลที่ไม่ลาออกเพราะอะไรเข้าไปเรื่องที่สองเรื่องต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาคุยกันวันนี้เราต้องดึงกลุ่มเยาวชนนี้กลับมาให้เข้าสู่ระบบนะฮะต้องส่งเสริมเขาให้มีความรู้ความสามารถในที่อยู่ในลักษณะรูปแบบการปกครองที่ถูกต้องไม่ใช่ผลักใส่ไล่ส่งเขาเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของ3จีบนะพวก3จีบมดม็อบปลดแอกคือผมไม่อยากผลักนะฮะผมพยายามดึงกลุ่มเยาวชนพวกนี้กลับมาให้มีจิตสำนึกให้มาศึกษาเล่าเรียนและเดินทางเข้าสู่องค์กรทางการเมืองอย่างถูกต้องตรงนี้คือหลักเราต้องดึงกลับมานะครับถ้าเมื่อไหร่เราผลักเขาไปอยู่ในอีกฝากฝั่งหนึ่งที่เป็นศัตรูกับเราทางความคิดทางการเมืองและรูปแบบการปกครองมันจะเป็นอันตรายต่ออนาคตของประเทศผมบอกเลยว่านี่คือเด็กที่ยังไม่รู้ภาษีภาษานะครับคือเด็กนะครับไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะครับไม้อ่อนยังพอคุยได้นะเราต้องคุยรู้ชื่อสกุลคุยบิดามารดานะฮะแล้วก็หาต้นตอให้เจอว่าอย่าให้นักการเมืองชั่วหรือเจ้าของม็อบใช้เงิน
เป็นการล่อลวงเยาวชนผมใช้คำว่าล่อลวงนะฮะการที่รัฐนะฮะวันนี้จะยืนอยู่ได้ผมถึงบอกว่าเรือนะฮะรอยรั่วเล็กๆนี่อาจทำให้เรือล่มได้นะฮะนี่คือบอกเลยว่าเรืออยู่กลางมหาสมุทรนะครับตอนนี้รัฐบาลเหมือนอยู่กลางมหาสมุทรถ้ามีรอยรั่วเล็กๆนะฮะถ้าคุณไม่อุดรอยรั่วเล็กๆดังกล่าวนั้นทำให้รัฐบาลล่มได้ทำให้รัฐบาลล้มได้เรือก็ล้มได้เหมือนกันครับผมบอกเลยว่าวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับไม่เข้าใจผมพูดตามหลักการของผมผมเป็นนักยูทูบเบอร์บอกตัวว่าเป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายแล้วยินดีปีดาที่ให้เจ้าของช่องยูทูบเบอร์ต่างๆเอาคลิปผมไปลงผมพูดในเรื่องหลักความจริงไม่ได้สร้างความปั่นป่วนให้เกิดความวุ่นวายในชาติบ้านเมืองใครฟังแล้วเกิดประโยชน์ก็แชร์ออกไปและเอาไปฟังว่ามันจริงไหมลูกหลานสามกีบลูกหลานม็อบปลดแอกลุงไม่ได้มีเจตนาที่ไปใส่ร้ายพวกลูกนะลุงมีเจตนาดีต่อชาติบ้านเมืองมีเจตนาดีต่อลูกๆในการที่ให้ลูกๆหลานๆเนี่ยกลับเข้ามาศึกษารูปแบบการปกครองทำไมลุงถึงพูดตลอดว่ารูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนั้นมันมีกลไกสำคัญอยู่3ประการด้วยกัน1ประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการเมืองนี่ไงครับวันนี้ลูกหลานต้องเข้าใจหลักเมื่อเขาไม่เข้าใจหลักแล้วใครจะบอกเขาหรอครับเขายังไม่ได้เรียนรูปแบบการปกครองตื่นเช้าขึ้นมา1ข้าวจะกินก็ไม่มีเงินก็ไม่มีโควิดก็ห้ามขายของแม่ก็ลำบากมีอย่างเดียวมีคนมาจ้างจ้างมาทำอะไรครับไปม็อบวันน้องเนี่ย 1,000 ถึง 2,000 อ้าวไปก็ไปสิครับไป 2,000 ได้ 4,000 ทำไมครับเขาจะไม่ไปเขาก็ต้องไปอ่ะนะถ้าใครกล้าออกไปอยู่แนวหน้าได้ 3,000 ไปต่อสู้ไปยิงเห็นไหมฮะมันเกิดอะไรครับอามิสสินจ้างเงินพวกนี้เป็นเงินบริสุทธิ์สำหรับเขาเขามีสิทธิ์รับจ้างแม้รู้ว่าผิดกฎหมายแต่เขามีจะกินนี่คือหลักครับหลักคิดในวันนี้ถึงบอกว่าเมื่อไรก็ตามถ้ารัฐบาลใช้ยุทธวิธีปราบม็อบและม็อบคนใดคนหนึ่งตายนะครับผมบอกเลยว่านั่นแหละครับรัฐบาลจุดจบทันทีเลยไปดูอเมริกานะครับอันนี้ไม่ใช่ม็อบนะครับแค่ตำรวจอเมริกานะฮะไปจับคนร้ายจับโดยหลักวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามยุทธวิธีในการควบคุมตัวทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับตายอ่ะปรากฏว่าคนออกมาเรือนแสนเรือนล้านบอกเลยนะฮะบอกเลยนะครับวันนี้ถ้าม็อบตายคนนึงนะฮะมันมากและเพราะอะไรครับทุกวันนี้ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมมันเข้าถึงง่ายนะครับเข้าถึงง่ายกว่าจะพิสูจน์ว่าเป็นข่าวจริงนะครับไอ้ข่าวเท็จข่าวปลอมสร้างขึ้นเนี่ยโอ้โหนานเห็นไหมฮะบอกว่าคนล้มตายเป็นเมื่อคนก็เชื่อเพราะคนขาดอะไรจิตสำนึกการรับฟังรับชมที่ดีไงฮะเห็นคนเดินไปล้มเมื่อหารู้ไม่ว่าเป็นการแสดงละครจัดฉากแต่กว่าจะพิสูจน์ได้ว่านั่นคือการจัดฉากคนค่อนประเทศเชื่อหมดแล้วครับว่าโควิดทำให้คนตายเป็นเมื่อเห็นไหมฮะนี่คือเรื่องจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องควรจะพึงระวังว่าเราจะไม่สร้างความวุ่นวายก็ฝากถึงนะครับวันนี้ผมไม่อยากออกมาแบ่งขั้วการเมืองออกมาแบ่งประชาชนเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ว่ามันคือเรื่องจริงคือเราต้องยอมรับความจริงนะครับความจริงคือความจริงมันหนีไม่พ้นความจริงมีสิ่งเดียวคนมี3กลุ่มไงในประเทศไทยกลุ่มเฉยไม่มีหรอกครับ1กลุ่มเอาเจ้า2กลุ่มโหนเจ้า3กลุ่มไม่เอาเจ้าผมถึงบอกว่าวันนี้กลุ่มโหนเจ้ากับกลุ่มไม่เอาเจ้ารวมตัวกันเมื่อไหร่นะครับประเทศพังรูปแบบการปกครองถูกเปลี่ยนแปลงได้ทันทีอย่าลืมนะครับว่าถ้าวันนี้คนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคือใครครับประชาชนไงฮะประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่วันนี้อะไรก็ตามรูรั่วรอยรั่วที่มันรั่วลำนาวาหรือเรือนะครับมันต้องรีบอัดรีบอุดให้มันถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านต้องเป็นชาติชายทหารมั่งเข้าใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดรัฐบาลต้องมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองวันนี้ถ้าหากรัฐบาลไม่ฟังนะครับม็อบหรือไม่คุยกับม็อบ
ผมบอกเลยว่ามันจะเกิดปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นมันต้องจบที่การเจรจาสงครามไม่จบที่การสู้รบนะสุดท้ายจบที่การเจรจานะครับสงครามเนี่ยไม่ว่าสงครามโลกครั้งที่2หรือสงครามอะไรก็ตามการสู้รบตบมือกันใช้พลังกำลังไม่สามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้สุดท้ายใช้กำลังพลังไปมีอาวุธห้ำหันกันสุดท้ายก็เจรจาเหมือนเดิมดังนั้นเรากลับมาหลักเดิมก่อนคือเจรจาก่อนสู้รบดีไหมวันนี้เจรจาครับเปิดโต๊ะรับฟังนะฮะคือบอกเลยว่าลูกๆร้านหลานต้องการอะไรเอามาคุยคือต้องเอาเขาเข้ามาคุยครับวันนี้ตั้งสภาปฏิรูปนะฮะสังคมวันนี้ผมเสนอนะครับตั้งสภาปฏิรูปสังคมโดยให้มีคนกลางนะฮะทางความคิดมารับฟังสองฝ่ายฝ่ายที่เป็นฝ่ายรัฐบาลรับฟังลูกหลานเราว่าจะแก้แบบไหนฝ่ายที่เรียกร้องมาคุยกันดีกว่าปล่อยให้มีการออกมาเดินขบวนมาก่อความวุ่นวายทุกวันนะครับส่งตัวแทนมาม็อบปลดแอก1คน2คนว่ามาม็อบไทยไม่ทนมาคุยครับเอามาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและเอามาสังเคราะห์ว่าปัญหาดังกล่าวนั้นมันจะตกผึกทางความคิดและก็แก้ไขอย่างไรร่วมกันวันนี้ถ้าหากรัฐบาลนะครับอ้างแต่ว่ามีปืนในมือมีเจ้าที่รัฐในมือจบนะครับคน70ล้านคนเนี่ยถามว่าตำรวจมีกี่แสนคนตำรวจให้ 300,000 คนทหารกี่แสนคนประชาชนไทยอีกส่วนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเราต้องฟังเขาครับวันนี้อย่าให้มันเลยเถิดไปถึงกับสงครามกลางเมืองนะครับผมบอกว่าวันที่12อาจจะไม่มีม็อบก็มีประปราย13 14 15เหมือนเดิมครับ15 20ที่เขานัดไว้หนักครับและวันที่20ไปต้นไปยิ่งจะหนักเพราะอะไรครับฝ่ายที่เป็นเจ้าของม็อบเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลหรือคนที่มีอำนาจในรัฐบาลนี้ไม่ตัดปัญหาเจ้าของม็อบจบครับเจ้าของม็อบมันจะเล่นทุกอย่างมันเทบทหน้าตักและประการสำคัญคือมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติพี่น้องครับเรื่องนี้ผมไม่เอาเรื่องของความลับราชการเนี่ยมาพูดนะฮะมันลึกซึ้งผมเห็นใจพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งถ้าผมมีโอกาสเข้าไปสู่ในอำนาจทางการเมืองและเป็นผู้บริหารในกรณีที่พี่น้องประชาชนไว้ใจเราจะยึดหลักประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญแต่ส่วนมากคนคิดแบบนี้อยู่ในการเมืองไม่ได้คุณจะถูกผลักถูกไล่เพราะว่าคนเข้าไปอยู่ในการเมืองนั้นต้องยอมรับในข้อเรียกร้องหนึ่งของนักการเมืองคืออะไรครับนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออำนาจปกครองประเทศอำนาจบริหารจัดการเงินภาษีพี่น้องประชาชนนั่นคือเรื่องจริงพี่น้องครับวันนี้ที่ผมมาพูดนี้ไม่ใช่ว่ามาพูดให้กลัวแต่มาพูดเรื่องที่เกิดขึ้นจริงพี่น้องจำคลิปผมวันนี้ไว้ดีๆนะครับถ้าหากรัฐบาลไม่อุดรอยรั่วถ้าหากรัฐบาลนะครับจะใช้กำลังนะฮะเพื่อเอาชนะม็อบผมบอกเลยว่าไม่มีทางชนะม็อบม็อบเกิดจากอะไรครับความเครียดแค้นเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมวันนี้เราต้องยอมรับความจริงผู้บริหารนะครับท่านอาจจะลอยตัวได้แต่อย่าลืมว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับแต่2475เป็นต้นมามีการทันฆ่าฟันรันแทงแก่งแย่งกันพอสมควรต้องเอาประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วมาศึกษาเราจะเห็นอนาคตเพียงเพราะวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะนักกฎหมายทนายความและก็นักวิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมืองและในฐานะนักการเมืองที่ออกมาพูดมาคุยในประเด็นปัญหาความจริงที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยว่าดาราที่ออกมาสุมม็อบหายไปไหนเขาก็ตกใจเหมือนกันครับบางคนก็หิวแสงบางคนก็อาบแสงบางคนก็อยากแสดงสายฮัทอยากให้คนรู้จักบางคนก็ไม่มีคนจ้างผมบอกเลยว่าดารานักร้องแสดงนั้นบางคนเนี่ยนะฮะก็ฮึกเหิมตัวพ่วงมีเงินมีทองก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่เวลามีคนจ้างก็เป็นยาจกนะบางคนก็เป็นขโมยบางคนก็ช่อโกงเยอะแยะนะเพราะว่ายึดหลักคิดนะฮะการเป็นดารานักร้องแสดงนั้นก็คือเต้นกินลำกินถ้าหากคุณรู้จักเก็บเงินในช่วงที่คุณมีหน้าตาดีมีความสามารถร้องเพลงเก่งแต่ถ้าคุณได้เงินมาแล้วไปเล่นไปกินหมดมันก็อย่างว่าหลายคนครับหน้าตาหล่อรูปหล่อมาขับรถส่งของเยอะแยะนั่นเป็นจะทำชีวิตนี่คือเรื่องจริงครับ
ดังนั้นการออกมาวิพากษ์วิจารณ์สังคมนั้นมันต้องให้เกิดความเห็นต่างและก็ความเห็นต่างของคุณนั้นมันต้องมีตรรกะทางความคิดไม่ใช่ว่าเอาแต่รู้ตัวเองเอาแต่อ้างอิงหลักการตัวเองผมต้องเป็นกลางทางความคิดวันนี้แม้ผมอยู่กับฝากฝั่งรัฐบาลผมก็ต้องให้รัฐบาลนั้นรับฟังพี่น้องประชาชนเพราะผมก็คือคนของประชาชนวันนี้ถ้าหากรัฐบาลนะครับไม่รับฟังเสียงประชาชนรัฐบาลก็ทำไม่ถูกต้องฟังและก็ฟังอย่างจริงใจด้วยอย่าอ้างว่ามีปืนในมือมีอำนาจในมืออำนาจหมดได้นะครับเขาถึงบอกว่าตำนานอยู่ได้ไม่นานตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปนั่นแหละครับพี่น้องครับวันนี้ก็ออกมาให้วิจารณ์สนานนะครับคลิปนี้ถ้าหากใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกไปถ้าใครทนฟังได้ก็ฟังแล้วเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ลองเอาสิ่งที่ผมพูดเอามาวิเคราะห์เอามาสังเคราะห์และตกผลึกทางความคิดดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะครับพี่น้องครับการที่เราอยู่ในสังคมไทยนั้นจะสามารถให้สังคมเดินหน้าอยู่อย่างมีความสุขนั้นเราต้องมีหลักการการรับฟังปัญหาข้อจริงเกิดขึ้นจริงอย่างมีเหตุมีผลสิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือเราต้องวางตัวเป็นกลางทางความคิดเราอย่าเข้าข้างตัวเองจนเกินที่จะทำให้อีกฝ่ายนึงนั้นไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เราต้องฟังทั้งสองฝ่ายเมื่อฟังแล้วว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควรแล้วก็มาตกผลึกทางความคิดเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปได้ในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายทนายความและนักการเมืองก็ปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอยากให้ทุกคนนั้นอยู่ดีกินดีและมีแต่ความสุขวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศการที่เราได้เกิดมาเป็นคนนั้นเป็นเรื่องยากนะครับคนได้เกิดเป็นคนนั้นเรื่องยากนะครับเพราะว่าเรามีเนื้อกายสังขารในการสร้างบุญบารมีบุญบารมีนั้นเราต้องสร้างถ้าไม่สร้างมันก็หมดไปดังนั้นวันนี้เราสร้างบุญบารมีกับพ่อแม่ดีไหมครับทุกคนกลับไปกราบพ่อแม่อยู่ที่พ่อแม่ก็กราบถ้าไม่อยู่ก็โทรศัพท์หาใช้นิกรรมพ่อแม่ตั้งจิตอธิษฐานนะครับทำสมาธิ1นาที2นาทีว่าชาติบุญบารมีนี้ที่เกิดมาเป็นลูกเรานี่เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เหลือเกินขอนะทําความดีพ่อแม่1 2 3 4 5ทําครับและเราจะได้และพบกับสิ่งที่ดีเพราะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะนักกฎหมายทนายความออกมาพูดมาคุยก็อยากให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีนะครับพี่น้องครับคนเราต้องมีหลักคิดในการดำเนินชีวิตถ้าหากคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วพี่น้องครับคนเราอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรในฐานะนักการเมืองซึ่งดำเนินตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Yeah.